โอเคนะครับพร้อมโอเคครับวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรมแฟลตกันนะครับโดยแฟลตที่ใช้วันนี้ก็เป็นแฟลต CS5 โดยหลักๆเนี่ยหน้าตาโปรแกรมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่มีเครื่องมือต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะพูดอธิบายถึงอินเทอร์เฟซโดยรวมแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับน้องคงเคยใช้ไทม์ไลน์มาบ้างแล้วนะครับก็รู้จักไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ก็คือช่วงเวลาเหมือนในพรีเมียร์หรือว่าอัฟเตอร์นะครับแล้วก็มีเครื่องมือด้านซ้ายตรงนี้นะครับเครื่องมือพวกนี้ก็คือเครื่องมือในการใช้ควบคุมสิ่งต่างๆนะครับสร้างภาพวาดรูปนะครับดัดแล้วหมุนนะวาดอะไรก็ได้แล้วแต่ property ตรงนี้ก็คือการปรับไซส์งานแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้นิวงานอะไรออกมาเราเลยไม่สามารถจะใช้งานมันได้นะก็เอาเป็นว่าถ้าทำงานแอนิเมชันนะครับก็พี่ก็แนะนำว่าให้ใช้ Action Script 2.0ในการสร้างงานขึ้นมานะครับก็ New เป็น Action Script 2.0ต่อจากนั้นนะครับก็มาพูดถึงการปรับขนาดของจอก็ตรงนี้ปรับได้นะครับสังเกตรูปเมาส์นะครับปรับเลื่อนขนาดไทม์ไลน์ให้เล็กใหญ่ได้แล้วก็ตรงตัวเนื้องานของเราสีขาวๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าซีนเนี่ยมันก็จะมีการปรับมองเป็น 100% ได้นะครับ 50% 25% หรือนะครับจะเลือกเป็นแบบ Fit in Window ก็คือจะเลือกให้งานเนี่ยขอบบนขอบล่างเนี่ยนะครับหรือขอบซ้ายขวาเนี่ย Fit เต็มตัวงานพอดีบางคนก็อาจจะอยากได้ 100% อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นพี่ทำเนี่ยพี่มักจะชอบเลือกเป็นแบบ Fit in Window คือมองภาพรวมทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วนะครับอันดับต่อมาก็คือเรื่องของ property ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้ในการปรับเฟรมต่อวินาทีนะครับ FPS ตรงนี้คือเฟรม per second หรือว่าเฟรมต่อวินาทีก็รู้ไหมครับว่าความหมายคืออะไรหนึ่งวิคือใช้กี่เฟรมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับยิ่งมีมากยิ่งงานยิ่งละเอียดนะครับถ้าอย่างงานพวกสโลโมชันเนี่ยเขาจะถ่ายที่ความเร็วสูงๆพอเอามาเปิดที่ความเร็วปกติที่25เฟรมเนี่ยทำให้เขามีจำนวนเฟรมเพิ่มมากขึ้นงานก็เลยดูสโลนะครับดับต่อมาคือไซส์ก็คือขนาดของงานนะครับขนาดของงานของเราก็เป็นยังไงล่ะเป็น1024x768หรือว่าเป็นยังไงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าอยากได้ไซส์อะไรสมมุติพี่เอาเป็น800คูณ600ก็ใส่ตัวเลขลงไปนะครับ800คูณ600นะครับจำเป็นจะต้องพิมพ์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะลบแค่600แล้วพิมพ์600อย่างนี้ก็ได้คือบางคนคิดว่าต้องมี px ทิ้งไว้จริงๆลบทิ้งทั้งหมดแล้วพิมพ์600เลยก็ได้แล้วกด enter นะครับก็คือตกลงโอเคงานของเราก็จะเป็น800คูณ600แล้วครับง่ายๆมีใครข้องใจอะไรไหมครับแถบเครื่องมือโอเคเรามาพูดถึง workspace กันก่อนดีกว่านะครับคลิกที่คำว่า window นะครับมันจะมาที่ workspace นะครับ workspace ตรงนี้มันจะมีหลายแบบครับแบบที่เลือกใช้ตอนนี้คือแบบคลาสสิกนะครับคลาสสิกเราเลือกเป็น animator นะครับมันก็จะเป็นลักษณะหนึ่งนะครับเลือกเป็นคลาสสิกก็แบบหนึ่งนะครับ designer แบบหนึ่ง developer แบบหนึ่งคือเขาจะดีไซน์มาสำหรับคนที่ใช้งานต่างๆนะมีเช่นบางคนต้องใช้โคดดิ้งเยอะก็จะมีช่องโคดดิ้งเอาท์พุตให้นะครับสำหรับ developer แต่ปกติก็ใช้ง่ายๆก็ใช้เป็นคลาสสิกละกันง่ายดีหน้าตาดูย้อนยุคดีนะครับโอเคคราวนี้นะครับเราลองมาเริ่มจากเครื่องมือง่ายๆกันก่อนนะครับก็คือพวกสร้างข้อความสร้างรูปนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะสอนการสร้างข้อความก่อนละกันนะครับก็คลิกที่รูปตัว T นะครับเครื่องมือใช้ง่ายเหมือน Photoshop เลยนะครับก็คือคลิกที่ตรง T นะครับ Text Tool ก็พอกดตรงตัว T ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปคล้ายๆเครื่องหมายบวกแล้วมีตัว T เนี่ยเราจิ้มตรงไหนเนี่ยก็คือต้องการจะพิมพ์ข้อความตรงนั้นนะครับเช่นผมกด T ตรงนี้นะครับก็พิมพ์ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นข้อความที่เราพิมพ์ขึ้นมาเราสามารถลากครอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีก็คือเปลี่ยนสีที่ฟิลนะครับฟิลคัลเลอร์ก็เลือกสีที่เราต้องการสมมติต้องการเป็นสีส้มนะครับก็ได้สีส้มนะครับ
ลองทำดูครับลองดูนะครับตัดกด enter ก็เป็นการขึ้นบรรทัดใหม่ของมันนะครับอย่างนี้นะครับกด enter มีใครข้องใจอะไรไหมครับได้ไหมได้คราวนี้การสร้าง text เนี่ยนะครับมันมีการสร้าง2แบบคือแบบหนึ่งคือคลิกเลยนะครับมันจะความยาวกล่องไม่จำกัดกับอีกแบบหนึ่งคือเราต้องการจำกัดเอาไว้ก็คือการคลิกซ้ายค้างแล้วลากนะครับมันจะขึ้นเป็นบ็อกซ์ตารางอย่างเงี้ยนะครับเช่นข้อความเราต้องการขอบเขตแค่ไหนเนี่ยก็คือเลือกแค่นั้นเวลาพิมพ์ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติอย่างนี้นะครับพอเกินปุ๊บมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ทันทีต่างจากการคลิกแล้วปรับเลยถ้าคลิกแล้วปรับเลยเนี่ยความยาวมันจะได้ไม่จำกัดก็ใช้งานต่างกันนะครับส่วนนะครับคนที่อยากจะปรับขนาดของฟอนต์ของฟอนต์นะครับฟอนต์ข้อความเนี่ยนะครับมาที่ตรง property นะครับเลือก character ตรงนี้นะครับจะมี size ก็คือขนาดของข้อความปรับได้นะครับอันนี้คลิก size ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนได้ไหมครับอีกอันนึงนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยนะครับก็จะมีพารากราฟนะครับพารากราฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นจัดพวกเรียกอะไรอ่ะเหมือนจัดในวดนะครับจัดหน้าพารากราฟนะครับหรือว่าหน้าของข้อความที่เราพิมพ์ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยนะครับลูกศรขึ้นลงแล้วมีขีดเนี่ยนะครับมันจะเป็นการหดให้อักษรเนี่ยมันชิดกันมากขึ้นหรือห่างกันมากขึ้นลักษณะนี้นะครับเช่นในกรณีที่เราออกแบบเนี่ยอาจจะต้องการชิดบ้างห่างบ้างก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราต้องการห่างแค่บรรทัดต่อบรรทัดนะครับเช่นต้องการให้2บรรทัดนี้นะครับ2บรรทัดบนเนี่ยมันห่างกันเราจำเป็นที่ต้องเลือกแค่2บรรทัดบนนะครับอาจจะมองยากซะหน่อยเดี๋ยวลองเอาให้ห่างกันก่อนดีกว่าเลือกแค่2บรรทัดนี้นะครับแล้วลองให้ชิดกันแค่หดค่าเข้ามาเราก็จะได้ข้อความที่ห่างนั่นแหละห่างพร้อมกันซะงั้นซะงั้นเลยมารวมก็คือรวมไปเลยจบเลยนะครับโอเคนะมันก็เปลี่ยนสีฟอนต์ก็เหมือนเดิมนะครับคลิกที่ฟอนต์แล้วเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับจะสีอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ลองจัดวางดีไหมจัดวางข้อความง่ายๆก่อนเป็นไทโปนิดๆนะครับเดี๋ยวขอลบทิ้งหมดเลยนะครับแล้วจะลองสร้างเครื่องมืออื่นๆขึ้นมาบ้างนะครับก็คือสมมติสร้างสี่เหลี่ยมนะครับตรงเครื่องมือสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจำตำแหน่งเอาไว้ให้ดีนะครับมันจะมีสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมขอบมนนะครับแล้วก็เป็นโดนัทแล้วก็หกเหลี่ยมตรงนี้นะครับคือคลิกค้างแล้วเลือกเอาคลิกค้างแล้วก็ปล่อยแล้วก็เลือกเอานะครับอยากได้วงกลมก็เลือกวงกลมนะครับคลิกสร้างขึ้นมาคลิกสร้างขึ้นมาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอยากสร้างสี่เหลี่ยมก็เลือกสี่เหลี่ยมนะครับกดชิปนะครับเป็นการรักษาสเกลนะครับสเกลของงานมีใครติดปัญหาอะไรไหมครับสงสัยอะไรไหมเอ่ยเข้าใจไหมตามทันนะก็ลองสร้างลองเปลี่ยนสีดู
ากปรับสีขอบนะครับก็คลิกที่วัตถุนะครับดับเบิลคลิกที่วัตถุก็ได้นะครับแต่พอดีตอนเนี้ยการสร้างวัตถุเนี่ยมันจะมี2ประเภทนะครับก็คือสร้างวัตถุธรรมดาที่เราจะเห็นว่ามันเป็นเชฟใช่ป่ะตรงเนี้ยพอคลิกสร้างขึ้นมาเป็นเชฟใช่มั้ยครับของเรานี่เป็นจุดๆเลยใช่มั้ยแต่ของพี่เนี่ยมันไม่เป็นนะครับก็คือเป็นเค้าเรียกว่า drawing object วิธีการทํา drawing object เนี่ยนะครับก็ง่ายๆมันจะมีเครื่องมือนึงนะครับขอขยายก่อนไหนว่าเอาล่ะลองสร้างใหม่นะครับก่อนกดสร้างวัตถุเนี่ยนะครับมันจะมีรูปกลมๆเนี่ยนะครับเขียนว่า object drawing นะครับหรือว่ากดตัว J ก็ได้คีย์ลัดถ้าเราคลิกเอาไว้เนี่ยนะครับพอสร้างวัตถุเนี่ยมันจะนะครับมันจะมีเป็นขอบสีม่วงๆคล้ายๆอยู่ในกรุ๊ปก็คือมันจะวางแล้วก็ไม่ทับกันซึ่งถ้าเป็นแฟลตปกติเนี่ยนะครับวางแล้วเนี่ยมันจะทับกันหายกินเนื้อกันไปเลยใช่ไหมครับเช่นถ้าเมื่อกี้นะครับน้องๆทำกันก็คือไม่ได้คลิก object drawing เนี่ยนะครับแล้วสร้างเช่นสร้างสีแดงนี้นะครับสร้างอย่างนี้อีกอย่างนี้อีกลองกดตัว V นะครับแล้วก็คลิกดูจะเห็นว่ามันถูกกินอันนี้คือเชฟธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็น object drawing นะครับแต่ในนี้เขียน drawing object นะครับก็ไม่เข้าใจเครื่องมือชื่อ object drawing แต่พอสร้างแล้วเป็น drawing object นะก็คือจะต่างกันอย่างนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการสร้างแล้วไม่อยากให้วัตถุมันทับกันก็ให้เลือกเป็น object drawing เอาไว้นะครับคลิกเอาไว้นะครับ object drawing ตรงนี้พอสร้างแล้วมันก็จะไม่มีการกินเนื้อหาการกินพื้นกันนะเข้าใจไหมเอ่ยเวลาเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีได้เหมือนกันเลยนะครับก็คือคลิกที่วัตถุนั้นๆปรับสีขอบนะครับอยากได้สีขอบสีอะไรเราก็ได้สีนั้นออกมาแล้วง่ายนิดเดียวเองได้ไหมครับ